แอร์หรือปะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดซอสกะปินะคะนี่อุปกรณ์ก็มีหมูสับและมีกุ้งกุ้งนี่เลือกเอาแบบตามฐานะเลยนะคะแต่เราเลือกบิ๊กไซส์เป็นปากแล้วก็มีเพจของเราคือสตอและพริกชี้ฟ้าเขาจะใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองนะคะแต่เราใช้พริกชี้ฟ้าแดงและใบมะกรูดแล้วนี่คือสตอบินโตมาจากสุราษฎร์นะคะสดมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องเราก็ตามมาแล้วก็ไม่มีอะไรมีพริกกระเทียมแล้วก็กะปินะคะนี่คือพริกกระเด็นหน่อยนะแล้วก็ผัดเครื่องที่เราเตรียมไว้กะปิให้หอมสักหน่อยกะปิกระเทียมแล้วเราก็ใส่เนื้อสับไปเลยนะคะมันจะหอมมากทำให้เปิดกระเด็นหน่อยใส่เนื้อสับลงไปหอมไปทั้งบ้านฉันอยากบอกว่าหอมทั้งบ้านหอมทั้งกะปิหอมทั้งตัวมีแล้วแฟนอยู่วันนี้แฟนเป็นมารไม่นั้นต้องใส่ต้องทำอะไรใส่ไปทั้งบ้านจริงๆแล้วก็ผัดให้หมูเสร็จหมูเสร็จก็มันจะไม่อร่อยก็ใส่เลยนะคะไม่ต้องคอยให้หมูแห้งตามน้ำหอยจะเอาปากหอยหนาหน่อยก็ใส่รสชาติหน่อยก็ใส่ปลาบางเท่าไหร่แบบบางๆนะคะก็ผัดเร็วๆเตรียมเตาด้วยนะเนี่ยควันจะลุกไปหยุดไปทั้งบ้านเลยขอจะจุดไฟได้แค่นั้นทำให้หมูมันสุกก็ใส่กุ้งลงไปเลยใส่ไว้ดูขอผัดก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสใส่ไข่ก่อนเพื่อนให้กุ้งออกคือซอสแล้วต่อมาเราจะติดแล้วเราไม่ต้องการให้เหนียวเกินไปอยากให้ได้กลิ่นจังทั้งกะปิทั้งตองเหมือนครัวจะทางบอกไว้จะผัดได้กะปิกับฟองเป็นนี้เขียนเป็นฟองเหมือนกุ้งเลยเนี่ยโอเคบอกแค่นี้แหละบ๊ายบายจ้ะ